ูกรอบชาชูนะครับก็จะใช้หมู3ชั้นเป็นแผ่นๆเลยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปม้วนแล้วก็จะเอาไปทำเป็นหมูกรอบมีดปลายแหลมนะครับก็ทิ่มหนังให้ถี่ยิบเลยทิ่มให้ทั่วๆทิ่มจนพุนเลยนะครับด้านหนังก็จะแช่น้ำส้มสายชูด้านเนื้อก็จะหมักซอสหอยนางรมหมักแช่ไว้15นาทีเชือกนะครับวางไว้เลยแล้วก็เอาหมูก็วางบนเชือกเสร็จแล้วก็ม้วนเลยครับม้วนหมูเสร็จแล้วก็มัดให้แน่นมัดเรื่อยเชือกเหลือก็ตัดออกนะครับตัดออกไปเลยต้มน้ำเกลือหมูก็ต้มให้สุกเลยนะครับใช้เวลาต้มครึ่งชั่วโมงนะครับต้มเสร็จแล้วก็ยกลงนี่นะครับหมูก็เอามาตากแดดไว้บนหลังคานะครับหมาจะได้ไม่กินตากแดดจัดๆเลยนะครับ6ชั่วโมงเสร็จแล้วก็มาเอาเชือกออกเลยการทอดก็ทอดในหม้อหมูก็จะทอดด้วยไฟกลางน้ำมันร้อนแล้วทอดเลยหมูก็ตากแดดมานานมากเลยนะครับแห้งแล้วทอดแบบชิวๆน้ำมันไม่ระเบิดหนังก็เริ่มพองแล้วนะครับหนังหมูก็พองเยอะมากเลยนะครับใช้เวลาทอด15นาทีใช้ได้แล้วพอน้ำจิ้มพริกเกลือนะครับพริกขี้หนูกระเทียมเกลือนิดหน่อยน้ำปลามะนาวมะนาวกับน้ำปลาก็เท่าๆกันนะครับน้ำตาลตามชอบน้ำจิ้มพริกเกลือแซ่บๆได้แล้วครับต่อไปก็หั่นเลยนะครับจิกก่อนจิกแล้วก็หั่นเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆเครื่องในก็ชุ่มฉ่ำมากเลยนะครับหมูกรอบชาชูพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับน้ำจิ้มพริกเกลือแซ่บๆนะครับหมูกรอบก็เป็นวงกลมเลยอันนี้ก็เป็นขอบนะครับขอบอันนี้ก็หั่นแล้วพร้อมจิ้มหมูกรอบชาชูขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับเด็กชายปาหมี่เจ้าประจำนะครับน้ำจิ้มพริกเกลือนะครับหรือจะเป็นน้ำจิ้มซีอิ๊วดำก็ได้นะครับตามชอบเป็นไงครับเป็นครับโอ้โหกรอบมากเนื้อฉ่ำหนังกรอบ